คุณบอยเขาก็น่ารักนะคุณภรรยาเนี่ยเขาก็ไปเรียนภาษาไทยด้วย You've been learning like a little bit of Thai right Yeah So today we're gonna do like a little test Okay Okay ลองให้นางอ่านดูว่านางแบบว่าจะอ่านได้ฉะฉานเพียงใดสู้ๆนะว้ายลองอ่านก่อนลองอ่านไปก่อนคำแรกบอยคุณจิ้มสิหลอกมาก Let's see this one โอ้โหรักรักสามีโอ้ยที่สุดคืออะไรยังไงครับพี่ห้ามเจ้าชู้นะยูยังไม่ได้อ่านในวงเล็บตายไม่ได้เพิ่มเองมาคำนี้ก็ตายเลยระนองเก่งนะเรียนระยองใช่ใช่ดีกว่าคนไทยเวลาเขาเรียนยาลาไม่ได้เพราะว่าเขาไปเริ่มไปเรียนภาษาไทยทุกวันนี้ผมจะนินทาอะไรผมก็ต้องพูดเร็วๆแบบนี้เขาจะไปตามเร็วไม่ทันคือก็ต้องใช้เทคนิคนี้ไปพูดจะช้าแล้วเขาจับได้หมดอะไรเงี้ยอาจจะมีอยู่เรื่องนึงที่ทั้ง3บ้านเนี่ยนะคะก็คือมีปัญหาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องลูกเริ่มที่บ้านอ่ะบ้านตรงกลางก่อนนุ่นกับหลุยนะคะค่ะได้ข่าวว่าจริงจังถึงขั้นแบบว่าจดวันไข่ตกสกิดการลุกขึ้นมาทำกันบ้าน work from home อย่างนี้หรอก็ช่วงโควิดเขาไม่มีอะไรทำอ่ะเนาะคือมันมีแอปตกไข่ทั้งหมด3แอปอะค่ะเขามีด้วยนะว่าแบบถ้าเขาดูแอปเงี้ยปั๊บหลุยฮะโหดอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอไอผมก็แบบบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์แล้วอ่ะบางทีแบบเราแบบเราทำอะไรอยู่นี่คือเราโอ้โหมันเหมือนหน้าที่ฟิวไม่ได้เนาะมันยากเอาใหม่ระหว่างหลุยนวดแป้งอยู่ทำขนมปังโดนสะกิดเมื่อก่อนอ่ะเราจะคุยเราจะบอกเขาหนึ่งวันพรุ่งนี้เราไข่ตกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเราก็เริ่มเกรงใจเพราะเราก็เริ่มแบบเราก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวกันบางทีเดินมาเขาดูทีวีอยู่ก็โชว์แอปแล้วก็ให้เขาอ่านเองว่าอ๋ออีก2วันตกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจริงๆพี่เธอไม่มันจะเครียดไปหรือเปล่าแล้วก็เครียดแล้วก็เลยได้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นผมก็พยายามบอกว่าเฮ้ยยืนปล่อยวางอะไรสบายๆจากนวดขนมปังมานวดเมียเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยวางแหละแต่ไม่ใช่ประกาศไงพี่เนาะถ้าอยากท้องก็ต้องมีคนท้องไม่คุณอะโมแต่ไปดูคลิปบีบสิวหรือเปล่าคุณก็เลยใช่ใช่จริงเหรอไม่ใช่หรออันนี้ยอมรับหลุยหรอหลุยดูจนหลับอ่ะเช้ากลางวันตื่นเช้ามาบางทีหนูชอบดูข่าวตอนเช้าแต่นี่แบบเฮ้ยหลุยดูข่าวอยู่นั่งดูเนี้ยหนูก็หลุยดูอะไรมันทิพย์อุ้ยอันนี้หนักมากเลยอ่ะดูดูไหมจริงพี่เราถึงขั้นเวลานางนอนไม่หลับดูคลิปบีบสิวใช่ใช่เป็นอย่างนี้เลยแต่เหตุงงมากแต่เหตุผลที่หลับเนี่ยเพราะว่าเพลงครับเพลงของมันอ่ะมันจะเป็นเพลงแบบเดียวเหมือนลิฟต์นะเหมือนอยู่ในลิฟต์แต่ภาพบีบสิวนะเพื่อนเอาอย่างนี้ฉันว่าคือเปลี่ยนไปดูหนังโป๊อะไรกันไปเลยแล้วมันจะได้เสร็จอะไรกันเองก็พยายามกันอยู่บีไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรงี้ไหว้พงไหว้พระไหมหุ่นนุ่นเขาใส่รูมูเตลูค่ะแล้วคุณต้องจดนะว่าคุณไปขออะไรบ้างเนี่ยที่ไหนบอกค่ะอย่างล่าสุดไปหัวหินไปเชียงใหม่ก็ต้องบ้านจดไว้นะเราก็จะบอกท่านแค่ว่าขอเดือนนี้ระหว่างเดือนนี้เท่านั้นเลยมีขอเวลาได้ด้วยเหรอนี่จะว่าไปเนี่ยไม่ใช่คู่ของหลุยกับนุ่นอย่างเดียวนะบ้านนุ่นเหมือนกันอ่ะผมมันสไตล์นุ่นเลยคือแบบถ้าเราไปขอแล้วเราสบายใจเราก็อยากจะขออะไรอย่างเงี้ยครับก็บางทีเราไปไหว้เราก็จะมีลิมิตอย่างเงี้ยนะแบบว่าขอภายใน2เดือนนี้ได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยภายใน3เดือนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าวันหนึ่งที่แบบมาแล้วเราจะได้ไปแก้ถูกว่าเราไปบนที่ไหนไว้อะไรเงี้ยก็เลยหนึ่งที่นะอย่างที่พี่มิกเคยไปพี่มิกบรมวุฒิกับพี่แบนน่ะฮ่องกงฮ่องกงอยากไปตรงเนี้ยแต่อเมด้าเขาก็อยากจะแบบลองธรรมชาติกันไปก่อนแล้วทุกวันนี้คุณยังไงคะตั้งเวลามีแอปเอิบอะไรอย่างงี้เหมือนเขาไหมคะหรือว่าสบายของผมไม่สบายนะก็นับวันแหละก็นับวันไข่ตกเหมือนกันชอบแล้วบ้านคุณยังไงบ้านโบหรือเปล่าบ้านนี้ไม่มีเลยค่ะแล้วอย่างคุณจะตั้งจะมีไหมเราก็แบบธรรมชาติเนาะจริงๆนะคะคู่เราสองคนไม่ได้แพลนเรื่องลูกเลยคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเข้าใจไม่ได้ซีเรียสเลยประมาณอยู่อย่างนี้ก็แฮปปี้ดีใช่ก็อยู่ด้วยกันมีมาก็โอเคใช่ค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยแต่ดิฉันว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามครอบครัวเนี่ยยังไงเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีแน่ๆเพราะว่าสิ่งที่เธอเนี่ยทำให้กับสังคมทำให้กับคนรอบข้างทำให้กับอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
เป็นประโยชน์มากมายเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยมันก็คงจะต้องย้อนกลับมาหากันนั่นแหละใช่ค่ะเป็นเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะทำอะไรไว้เยอะแยะมากมายอย่างเต็มที่ช่วยอะไรกันไปบ้างเลยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยด้านนี้ก่อนไปด้านนี้ด้านนี้ก็เก๋ก็มีมูลนิธิอยู่แล้วนะคะมูลนิธิเดอะวอยซ์เสียงจากเราก็เราก็ช่วยเหลือสรรพสัตว์ยากไร้มาเรื่อยๆคือคนลำบากแล้วเนี่ยสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์ต่างๆที่ลำบากเข้าไปอีกแล้วเขาก็พูดไม่ได้ด้วยเดอะวอยซ์ก็ทำหน้าที่เต็มที่ทำอะไรได้เราก็ทำดีค่ะทางครอบครัวเธอล่ะนอกจากทำขนมปังทำลูกกันแล้วทำอะไรอีกคะของนุ่นช่วงโควิดก็จะมีพอดีว่านุ่นเกิดจังหวัดชัยภูมิใช่ไหมคะจังหวัดช่วงโควิดจริงๆอ่ะเรารู้ว่าคนในแถวตำบลเราเล็กๆอ่ะค่ะจะค่อนข้างยากจนเพราะว่าเขาก็อาชีพรับจ้างกันอย่างเงี้ยค่ะนุ่นก็พยายามเอาเงินส่วนของนุ่นแล้วก็รวบรวมแฟนคลับที่อยู่ใน Instagram เราที่ follow เราอย่างเงี้ยค่ะว่าใครอยากจะสมทบทุน ก็ซื้อข้าวไปแจก3ตำบลอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นช่วงนั้นไปแล้วก็ช่วงคือจังหลังๆอ่ะนุ่นทุกคนจะรู้แล้วว่า IG นุ่นบางทีจะมีแบบถ่ายชีวิตโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยเพราะล่าสุดก็ถ่ายช่วยทางวัด ถ่ายชีวิตโคกระบือช่วงวันพระใหญ่ที่ภาคเหนือด้วยใช่ก็เอาไปไว้ที่วัดพอถ่ายแล้วก็เอาไปไว้ที่วัดอย่างเงี้ยค่ะจังเลยนะคุณบอยล่ะครับจริงคือช่วงโควิดผมว่าดาราหลายๆคนก็คงทำแหละช่วยแบบรีวิวอาหารรีวิวร้านค้าอะไรเงี้ยที่เขาขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับส่งมาอะไรเงี้ยผมก็ช่วยไปในจุดนี้แล้วผมว่าดาราหลายๆคนอาจจะมีคนที่แบบเดือดร้อนอินบ็อกซ์เข้ามาขอเงินของเงินซึ่งผมมีเข้ามาเยอะมากบ่อยเหมือนกันแล้วไม่รู้วันนึงเรารู้สึกว่าเอ้ยอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาแล้วอยากช่วยเหลือโดยตัวเราเองที่เราอยากช่วยเราก็ไปไล่ลิสต์ดูว่าใครที่แบบเดือดร้อนจริงๆลำบากจริงๆเราก็เลยโอนไปในช่วงนั้นก็แบบว่าไม่ได้เยอะมากมายคนละ 1,500 2,000 อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบต่อชีวิตเนาะใช่ครับเหมือนต่อชีวิตเขาแล้วผมไม่ใช่การกุศลจริงๆแล้วถ้าอยากจะทำบุญหรือว่าอยากจะขอความช่วยเหลือมันมีองค์กรอีกเยอะแยะมากมายที่เขาเปิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่มีปัญหาจริงๆไม่ต้องอินบ็อกซ์มานะครับแต่จังหวัดนี้ผมขอพูดนิดนึงได้ไหมสำหรับเรื่องโครงการที่สามารถที่จะรับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอิ่มบุญคือเราก็มีโครงการอยู่ตอนนี้ที่เรากำลังทำอยู่เหมือนกันก็คือเป็นโครงการที่สนับสนุนโดยดร.จิวครับที่เขากำลังทำกับพี่ตูนบอดี้แสลมด้วยแล้วก็ดาราคนอื่นๆที่เขาสนับสนุนกันโครงการนี้นะครับคือ1อิ่มกับดร.จิวครับคือเราซื้อดร.จิว1ขวดเนี่ยแล้วเขาก็จะเอาส่วนแบ่งเนี่ยไปเลี้ยง1อิ่มให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนแล้วก็ที่เหมือนยากไร้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับหน้าใสหล่อแล้วก็ได้บุญไปด้วยเป็นโครงการที่ดีแล้วทุกคนสามารถที่จะทำได้บัญชีอะไรคะบัญชีอะไรเดี๋ยวให้พร้อมโอนเลยอะไรนะเดี๋ยวๆๆโครงการเนี้ยค่ะไม่ได้มาจากการที่แบบอยากทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีใช่ทางนั้นทางดร.จิวเค้าจะเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างจัดการที่จะได้จริงๆก็คือการเราซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ครึ่งส่วนนึงแล้วเค้าก็จะหักค่าใช้จ่ายส่วนเนี้ยเพื่อที่จะไปซึ่งตอนนี้เค้าก็บริจาคไปล้านนึงแล้วซึ่งก็ดีคือผมว่าอย่างน้อยมันเป็นวินวินนะครับคือเราได้ตัว product ตัว product ด้วยแล้วก็ส่วนแบ่งก็ไปช่วยได้ทำบุญด้วยคือดี circulation จัดเลยได้ครับซื้อแจกทั้งสตูดิโอเลยนี่ไงแต่ผมว่าดีนะอย่างเงี้ยคือแบบอย่างที่บอกไปอ่ะคือหน้าตาเราดีด้วยใช้ครีมดีๆแล้วก็สุดท้ายได้ทำบุญมันอิ่มจากภายในแล้วมันจะออกมาภายนอกให้ดูหล่อสวยก็เรียกว่าวินกันทุกฝ่ายวินกันทุกฝ่ายนี่ไงพวกนี้ก็เป็นพวกแบบว่าสาวกดร.จิวหมดนะจ๊ะใช่หรอใช่หมดใช่ใช่ค่ะเริ่มจากใครก่อนในหมู่3คู่นี่ต้องมาจากพี่มาก่อนคู่เริ่มมาจากนุ่นชายอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปเจอแก๊งๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเมากับพี่เก๋เยอะสุดในเรื่องของความสวยความงามก็เลยบอกพี่เก๋ว่าพี่เก๋ลองไหมคือภาพที่เราเห็นพี่เก๋มาตลอดคือแบบพี่เก๋แบบสวยสะพั่งอ่ะแล้วพอวันนึงเราเจอพี่เก๋จริงช่วงนั้นพี่เก๋ทำงาน The Voice หนักมากแล้วเราไม่เอาพี่เก๋ไม่ดูแลตัวเองเลยใช่ไหมเนี่ยเขาก็แบบเออแกมีคลิปที่แบบแนะนำให้ฉันใช้ไหมนุ่นก็เลยแนะนำดร.จิวให้พี่เก๋ช่วงนั้นเป็นช่วงทำวัคซีนทำวัคซีนทำหมันใช่ไหมนุ่นมาหาเขาพี่เก๋ดำแล้วนะไม่ไหวนะเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองบอกว่าแต่ไม่เป็นไรสามีพี่ชอบผิวดำไม่ใช่พี่ริ้วรอยก็เริ่มมาด้วยตายแล้วเริ่มไปกันใหญ่เออช่วยเอาดร.จิวไปใช้ธนาอะไรเงี้ยนุ่นก็เลยแนะนำมาค่ะก็เลยบอกอ๋อใช้แล้วสามีจะหลงใช่ไหมโอเคเหรอเดี๋ยวแสดงว่านุ่นเป็นคนแนะนำทุกคนเลยเหรอใช่เพราะว่านุ่นเป็นคนแนะนำผมเหมือนกันเวลาเราเป็นพอดเป็นอะไรอย่างนี้เขาก็จะเอามาแนะนำเลยความจริงคุณคือตัวแทนคะตัวแทนที่ไหนครับไม่ได้ใช่พี่บอยครับได้ครับผมลองพี่บอยยังไม่ได้เป็นสาวกของดร.จิวรีบเลยนะครีมเนียนมากจริงๆแล้วหลุยก็แนะนำให้ผมใช้ด้วยเพราะว่าช
ช่วงนี้ตีกอล์ฟบ่อยก็จะเกิดปัญหาเรื่องหมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ยคือภรรยาไม่อยากให้อยู่บ้านใช่เขาก็ไล่ออกไปข้างนอกให้ไปตีกอล์ฟผมก็ไปตีกอล์ฟก็กลัวความอะไรมันจะมาเร็วอะไรเงี้ยก็พี่หลุยเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่ดูแลตัวเองหน่อยเถอะส่วนของนุ่นเองตอนแรกที่แนะนำเก่งจริงอ่ะคือนุ่นมีปัญหาเรื่องกระเพราะว่าตากแดดบ่อยถ่ายละครตากแดดแล้วก็หน้าหมองคล้ำพอเราใช้ไปสักพักเราเห็นผลว่าเราเจอกันบ่อยจนมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วพี่เก๋ก็ถามแล้วก็พอแนะนำให้พี่เก๋ใช้เขาก็เริ่มแบบเหมือนลอยมันก็เริ่มตื้นขึ้นอย่างเงี้ยแล้วพอนี่ดีนี่ก็ลามแบบบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปัญหาหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แต่ว่าที่มันดีที่สุดคือผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีเพราะว่าขวดเดียวจบทุกปัญหาไงคะแต่ผู้ชายเป็นมนุษย์มีไหมล่ะมีไหมล่ะขี้เกียจอยากได้ไหมพี่อยากได้ไหมส่งมาที่ใช่ครับหน่อยฮะมีมาแล้วขอบคุณมากเลยพูดไปเล่นขนลุกหมดเลยนะขนลุกขนลุกนะได้อะไรเป็นแพ็คๆแบบนี้ขนลุกหลังๆช่วงนี้ขนลุกหมดเลยผมมีเรื่องในใจอยากจะถามคุณให้ผมแล้วเนี่ยเมียผมใช้ได้ไหมใช้ได้เอากระเป๋าเหมือนกันไงกระเป๋าเหมือนกันไงรักเมียเนอะเออทุกปัญหาถึงเลยใช้ได้หมดขอจะให้พิธีกรด้วยได้ไหมครับสำหรับโอ้ยชอบไม่เป็นไรไม่เอาหรอไม่เอานี่เป็นครั้งแรกที่พี่ม้าบอกว่าจะอุดหนุนเองเพราะอยากจะไปสมทบโครงการหนึ่งยอดมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับถ้างั้นผมขอฝากโครงการด้วยนะครับสำหรับ1อิ่มด้วยนะครับสำหรับดร.จิว1ขวด1อิ่มแค่นี้เราก็สามารถที่จะเลี้ยงน้องๆได้แล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปร่วมด้วยแล้วกันต่อว่าจะได้เซตนี้มาแบบฟรีๆแล้วแต่ผมจะไปช่วยก็คือไปอุดหนุนในวันต่อไปด้วยดีไหมสามลังเลยใช่ไหมพี่สามลังเลยก็คืออุดหนุนไปเลยเพราะว่าจริงๆโครงการแบบนี้มันเหมือนเป็นการได้ทำบุญแบบยาวๆไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะก็ได้ช่วยน้องๆที่แบบไม่มีโอกาสเรียกว่าอะไรมีอะไรมีโอกาสได้เพิ่มโอกาสในตัวเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผิวสวยหน้าใสและได้บุญด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะก็เซิร์ช Google นะคะหรือว่า Facebookพิมพ์ dr.jill นะคะดร.จิวนั่นเองค่ะสามารถสอบถามกับตัวแทนได้เลยค่ะโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแก๊งพ่อบ้านใจกล้าแล้วก็ภรรยาสุดแซ่บมากๆนะคะที่มาร่วมกันกับเราในวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้านะคะจากลูฟส์นะคะเครื่องประดับซันชายขอบคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สามแซ่บลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ